พวกเราวันนี้มาดูพลังเสน่ห์ของคนที่เกิดวันอังคารกันนะบางทีอาจารย์ก็เรียกมนต์เสน่ห์ของอังคารเนี่ยเขาเป็นยังไงเรามาดูกันนะอังคารเนี่ยนะง่ายๆลุกแบบแบดบอยถ้าเป็นผู้หญิงก็ลุกแบบเปรี้ยวๆเพเกอร์หน่อยนึงคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจะมีเสน่ห์ตรงที่ความเป็นคนเท่ๆห้าวๆดูปอนๆแต่จริงใจจะเอาไงก็ว่ามาถ้าเป็นผู้หญิงนี่แบบเป็นผู้หญิงแมนๆอ่ะเอ้าไหนจะเอาไงไหนว่ามาสิเป็นผู้ชายนี่ก็อย่างที่เราเห็นกันว่าลักษณะการแต่งตัวหรือบางทีอ่ะแต่งตัวเรียบร้อยนะแต่การพูดการจาบุคลิกลักษณะคล่องแคล่วว่องไวมันดูเป็นวัยรุ่นมักจะเด็กกว่าวัยอ่ะโดยเสมอคนที่เกิดอังคารเนี่ยจึงเป็นคนที่หน้าตาอ่อนเยาว์อยู่เสมอเป็นส่วนมากอังคารเนี่ยนะห้าวที่สุดในบรรดา7วันสมัยวัยรุ่นเดือดร้อนเนี่ยนะถ้ามีอะไรในเปิดฉากพูดเปิดฉากลงมือก่อนเลย ใครที่ชอบคนเกิดวันอังคารนี่รักแล้วรักเลยหัวปักหัวปั๊มเพราะว่าอะไรเพราะอังคารน่ะเวลาที่เขาจะแสดงออกอะไรเนี่ยตาเขาเนี่ยมันมีความจริงอยู่ข้างในเนี่ยมันใสซื่อมันบริสุทธิ์มันให้หมดใจอ่ะนั้นก็มีแนวโน้มสูงใช่ไหมว่าถ้าเรารู้จักกับเขาอ่ะเราก็จะให้ใจตอบแทนเข้าไปอ่ะในระดับอัตราที่พอเหมาะพอสมกันคนเกิดอังคารจึงมีคนเนี่ยที่รักที่ชอบแต่จันจะบอกว่าไม่ได้คาดหวังว่าคนจะมาจริงใจตอบเราเสมอนะหลายต่อหลายครั้งนะข้อเสียคนเกิดวันอังคารนะบุมบามคือให้ความจริงใจคนไปก่อนเลยไม่ดูตาม้าตาเรือว่าคนบางคนนี่มันให้ไม่ได้นะ ปรากฏก็ให้ความจริงใจเข้าไปบอกความลับเข้าไปมีอะไรเล่าให้เขาฟังหมดเลยเพิ่งรู้จักกันแท้ๆบางคนก็งงๆว่าเอ้าทำไมคนอังคารคนนี้นี่ช่างเป็นคนที่จริงใจอย่างถึงที่สุดไม่มีอะไรปิดบังเลยบางครั้งอะบางเรื่องอะมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้คนเดียวอะแต่เราหวังดีไงแล้วก็บอกอื่นไปเพราะว่าคิดว่าไม่มีใครเป็นพี่เป็นภัยแต่หารู้ไหมว่าหลายต่อหลายครั้งคนเกิดวันอังคารพลาดท่าเสียทีนะเพราะว่าตัวเองไว้ใจคนอื่นถ้าตัดมาคำเดียวนะคำว่าไว้ใจเนี่ยส่วนหนึ่งมันผูกมิตรใช่ไหมดูเป็นคนจริงใจใช่ไหมแต่ส่วนหนึ่งมันอาจจะทำลายตัวเราเองได้ก็เป็นสิ่งที่อังคารมักจะเจออยู่เสมอแต่ถ้ามามุ่งถึงจุดที่ว่าแล้วอังคารเนี่ยเขามีเสน่ห์ตรงไหนอังคารนี่ผู้ใหญ่รักไม่รักได้ไงเพราะดูเหมือนกับอังคารนี่ไม่ยอมโตสักทีจะไปทำการทำงานใช่ไหมหัวหน้ารุ่นพี่คนที่อายุมากกว่าลูกค้าก็เอ็นดูอ่ะเอ็นดูเหมือนกับอยากสนับสนุนเขาเออก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเวลาที่จะทำอะไรแล้วคนที่เขามีความเอ็นดูคนที่มีลักษณะเป็นเด็กอ่ะเขาก็จะชอบอังคารเสน่ห์อย่างหนึ่งของอังคารนะเดี๋ยวต้องไล่ไปให้จบเสน่ห์ที่มันดูเหมือนกับเป็นคนน้อยใจแต่ว่าไม่ชอบแสดงออกมันมีเสน่ห์ตรงนี้ถ้าเราลองสังเกตนะคนที่น้อยใจแต่ไม่แสดงออกบางทีนะหน้าชื่นอกตรมอ่ะเคยได้ยินคำนี้ป่ะแต่สักพักหนึ่งน้ำตาไหลพรากมาเลยอ่ะคือมันอั้นไว้ไม่อยู่ไงมันทำให้เราสึกอยากจะเข้าไปประคบประหงมเขาไปดูแลเขาหน่อยไปถามไถ่เขาหน่อยว่าเป็นอะไรหรออย่างเงี้ยหาอะไรให้กินเลยดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่ต้องการกำลังใจพ้องคนเกิดอังคารนี่ตั้งแต่เด็กแต่เล็กนะอันนี้ว่ากันตามตรงนะเป็นเด็กบ้ายออยากให้ทำอะไรยอพอโตขึ้นมาไหนก็ยุเอาเลยเอาเลยทำเลยดีๆอันนี้ดีทำเลยตรงนี้ดังนั้นคนเกิดอังคารเวลาที่เขาจะมองหาความรักดีเขาก็มองหาคนที่รู้จุดตรงนี้ของเขาอะว่าเขาต้องการกำลังใจแล้วก็
คอยสนับสนุนเขาถึงแม้ว่าจะถูกจะผิดสนับสนุนไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาตักเตือนมาแก้ไขเพราะว่าเขาคิดแล้วเขาพูดเลยเขาทำเลยเขาไม่ค่อยมาลงมือว่าตกลงแล้วมันจะเป็นยังไงดังนั้นคนที่เป็นคนรักของอังคารนั่นก็ใจเต้นตุ้งๆต่อมๆเนี่ยนะเดี๋ยวไปทำอะไรที่มันแบบเสี่ยงๆหรือเปล่าเออคงเกิดอังคารชอบเสี่ยงนะจริงๆถ้าว่าโดยเสน่ห์ของเกิดอังคารเนี่ยไอ้ความที่เป็นคนชอบเสี่ยงนะชอบไปทำอะไรขับรถเร็วเสี่ยงลงทุนเสี่ยงทำนู่นทำนี่ที่มันดูจะอันตรายบ้างดูจะเป็นอะไรนะความตื่นเต้นเร้าใจมันก็ทำให้มีกองเชียร์โดยอัตโนมัตินะเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์จะให้การสนับสนุนกันเงี้ยเพราะเกิดอังคารจึงมีเสน่ห์ไปทำอะไรก็มีแต่คนตามไปเชียร์เฮ้ๆต่อให้เป็นรองเขาก็จะมีกองเชียร์ที่แบบคอยจะไม่ทิ้งหายไปไหนนี่คือเสน่ห์ของเกิดวันอังคารอังคารนะเพิ่มความเป็นคนเจ้าสังเกตนิดนึงก็ดีเพราะหลายต่อหลายครั้งนะที่เราไปพูดอะไรกับคนเนี่ยเรามีเสน่ห์โดยตัวเราเพราะว่าเราเป็นคนจริงใจใครๆก็อยากคุยกับเราแต่บางทีเราหลงลืมรายละเอียดลืมสังเกตเท่าไงว่าเขากำลังอยู่ในอารมณ์ไหนเขาพร้อมที่จะฟังไม่ฟังการเสริมเสน่ห์ของเกิดวันอังคารเนี่ยอย่างเช่นใครที่ได้วัตถุมงคลที่เสริมเสน่ห์จากอาจารย์ไปแล้วอย่างอังคารนี่ใช่ไหมพกไว้ใกล้ตัวไม่ต้องใช้คาถาเพราะอาจารย์ปลุกเสกแล้วนึกหน้าอาจารย์ให้ชัดเป็นการชาร์จพลังแล้วเวลาที่อยากนะไปมีความประทับใจให้ใครเนี่ยพกไว้ใกล้ตัวแล้วไปอยู่ใกล้เขาไปพูดไปคุยไปพบไปเจอเขาแล้วก่อนนอนนะข้อ2นะก่อนนอนนะนึกหน้าเขาไว้ชัดนะเอาสิ่งที่อาจารย์เนี่ยมอบให้บูชาเนี่ยวางไว้ใต้หมอนแล้วก็หลับไปเลยนี่จะทำให้เขารู้สึกคิดถึงอยากพบอยากเจออาจจะฝันถึงเช้ามาบอกอยากจะเจอเห็นไหมคนเรามันต้องรู้สึกว่าคิดถึงอยากเจอก่อนถึงจะได้คุยกันที่เคยคุยแล้วห่างหายไปหรือที่ไม่แน่ใจว่าจะคุยต่อดีไหมเนี่ยไอ้จังหวะตรงนี้แหละมันจะเหมือนกับได้ทักได้ทายหรือพบเจอกัน 1. พอรับไปแล้วนะพกใกล้ๆตัวพอเช้ามานึกถึงอาจารย์ไว้เป็นการชาร์จพลังและทวนให้นะรับไปแล้วตอนเช้ามานึกถึงอาจารย์ชาร์จพลังอาจารย์ขอให้มีเสน่ห์อ่ะมี2แบบนะแบบแรกถ้าหากว่าอยากให้มีเสน่ห์คนทั่วไปก็พกไว้แล้วขอให้เราเป็นคนมีเสน่ห์นะอาจารย์นะ2ถ้าใช้เจาะจงเฉพาะคนก็แน่นอนละบางคนบอกต้องพิมพ์คุยกับเขาต้องโทรคุยต้องไลน์คุยหรือไปเจอต่อหน้าตอนที่จะคุยกันน่ะเจอไม่เจอก็แล้วแต่พกวัตถุมงคลไว้ใกล้ตัว2อันนี้สำคัญมากไฮไลท์คือตอนที่เราจะหลับแล้วอะเราเอาวัตถุมงคลเนี้ยชิ้นเนี้ยนะเอาวางไว้ใต้หมอนนอนทับไว้เออแล้วก็นึกถึงหน้าเขาไว้ชัดนิ่งๆจนหลับไปเลยพอแล้วทำแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเห็นปฏิกิริยาว่าเออทำไมคนที่เราทำแบบนี้เขารู้สึกคิดถึงเราแบบเป็นธรรมชาตินะเพราะไสยศาสตร์สายขาวในสิ่งที่อาจารย์ทำให้เราทำให้เขารู้สึกว่าหลงไหลแบบเป็นธรรมชาติรู้สึกคิดถึงแบบไม่มีเหตุผลทั้งนองเนี่ยไปสอบถามอัตราค่าบูชาครูหลังไมค์กันเองกดที่โปรไฟล์กดที่ข้อความส่วนตัวก็ได้อาจารย์จะให้คำปรึกษาถ้าใครที่อยากจะรู้ว่าอ๋อเคล็ดลับการใช้อย่างที่จริงมันก็วนเวียนอยู่แค่นี้แหละเพราะปลุกเสกเรียบร้อยเอาไปวอกพาไปวางใต้หมอนแล้วนึกหน้าชัดเราจะต้องเป็นคนนึกหน้าเขาเองเพราะว่าจิตใจเราผูกพันกับเขาแต่ถ้าใครที่ไม่ได้นึกหน้าใครไม่ได้ไปวางใต้หมอนเวลาที่พกพาก็มีเสน่ห์กับมวลชนทั่วไปนี่คือพลังเสน่ห์ของอังคารที่ส่วนหนึ่งเป็นจากธรรมชาติเขาส่วนหนึ่งเป็นจากพลังวัตถุมงคลที่ปลุกเสกคาถาทางด้านเสน่ห์โดยตรงก็หวังว่าคนที่เป็นอังคารจะรู้จุดแข็งของตัวเองนะเอาไปทำให้มีเสน่ห์คนที่ชอบอังคารนะก็จะได้รู้จุดแข็งจุดอ่อนเขาแล้วก็เอาตัวเราไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขานะแล้วก็รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรใครนะที่จะไปมีความสัมพันธ์ของเกิดวันอังคารเนี่ยก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจว่าชีวิตจะตื่นเต้นเร้าใจเพราะอยู่กับคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีชีวิตชีวาตลอดเวลาก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะสำหรับคนอังคารหรือคนที่จะรักคนอังคาร